คุ้งที่9นี้มันต่อจากคุ้งลงลิเกถูกไหมจากคุ้งลงลิเกผมตั้งชื่อคุ้งนั้นไว้ว่าคุ้งมหรสพนะมาเรื่องนี้เป็นยังไงหลังจากที่เราพ้นจากคุ้งที่มันมีการแสดงมหรสพให้เราดูแล้วพี่ศักดิ์ก็สวัสดีวีแล้วก็ผู้ฟังทั้งสองช่องนะอันนี้หลังจากที่เราขึ้นเรือเสร็จสับกันเรียบร้อยนะคนที่ว่าเสียชีวิตตรงลงลิเกก็ยังอุตส่าห์ใจดีที่ดึงส่งเราอยู่ตึงตรงริมตลิ่งนั่นคือสาเหตุที่หลังจากที่เรือออกเดินทางแล้วเนี่ยเราไม่อยู่แล้วไม่แวะลงที่ไหนอีกเลยคือใช้ชีวิตอยู่ในเรืออย่างเดียวเลย 3-4 วันนั้นครับจนใกล้ๆที่จะถึงท่าที่เราจะเอาซุงรีจอดนั่นคือสิ่งที่คือที่พวกเราเจอมาทำให้เราแบบแต่ว่ากลัวมันเกินคำว่ากลัวไปแล้วอ่ะแต่จะให้เราไปลงไปอีกหรือว่าเจอสถานที่ไหนเนี่ยคือทำให้เราแย้งไปเลยดีกว่าครับไม่กล้าที่จะขึ้นไปในสถานที่ที่เราไม่รู้จักอีกแล้วอ่ะหลังจากที่ตัวเรือค่อยๆผ่านเข้าสู่เส้นทางของแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าถึงกรุงเทพที่เราจะไปทางพระราม6นะถ้าเพราะถ้ามาถ้าเทียบสูงเนี่ยจะอยู่ตรงเขาเรียกสะพานสังฮีนะครับก่อนที่เราจะเข้าถึงท่าตรงนั้นเนี่ยก็คือเราก็พูดคุยกันตามภาษาเลยเปื่อยว่าเออใกล้จะถึงแล้วเฮ้ยใกล้จะได้กลับบ้านแล้วพวกนี้ไงว่าใกล้จะได้กลับบ้านก็คุยกับไอ้หนึ่งไอ้สองอะไรพวกนี้นะแล้วหลังจากที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยก็คือกะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะก็คือจะถึงที่ท่าใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าจะถึงที่ท่าเราก็กลางคืนแล้วก็ถือโอกาสนั่งกินบนเรือเลยละกันนะมีกับข้าวกับปลากระตั้งกินกันคืนนั้นก็พอจะเปิดวิทยุฟังได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะคลื่นมันเริ่มดีแล้วไงแล้วก็นั่งฟังวิทยุกินเหล้ากินอะไรไปแล้วก็คุยกันไปเรื่อยก็มองสองข้างทางไปไอ้โป๊ะไฟที่เราติดอยู่ข้างๆอ่ะที่ให้คนงานติดอยู่อ่ะนะมันก็เอ้ยมันก็ติดอยู่ทุกคนก็เหมือนกับพยายามก็ดูแลอยู่ตามเสาของเขาอ่ะนะเขาก็ไม่ได้มาร่วมกับเราเพราะเรานั่งอยู่กันสี่คนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลังจากที่เรานั่งเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยก็ผ่านไปเรื่อยๆก็อยู่ๆไอ้หนึ่งพูดถึงเรื่องเก่าเรื่องที่ผ่านคุ้งนู้นคุ้งนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็บอกว่าคุ้งไหนคุ้งไหนที่มึงกลัวที่สุดบอกโอ้ยคุ้งที่คุ้งเจ้าพระยาไงเนี่ยที่ว่าเราไปนอนเสียผีอ่ะเงี้ยอะไรเงี้ยก็พูดแล้วแล้วก็คุยกันถึงเรื่องพวกนี้ซึ่งหลังจากอยู่ๆอ่ะที่เรานั่งไปอ่ะโป๊ะไฟอ่ะที่มันติดตามเสามันก็เริ่มดับก็ค่อยดับมาจากข้างหลังอ่ะครับก่อนที่จะดับมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าเราก็หมุนหาคลื่นที่จะฟังคลื่นต่างๆอ่ะนะแต่ก่อนนี่คลื่นของคลื่น90เอ๊ะไม่ใช่ดิคลื่น85หรือไงเนี่ยซึ่งระหว่างเราหมุนหานะแล้วก็อยู่ๆอ่ะไอ้วิทยุเครื่องเนี้ยมันก็เล่นเหมือนกับเล่นดนตรีอ่ะเป็นเสียงคล้ายๆเสียงระนาดเสียงคล้องวงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ดังออกมาจากวิทยุครับซึ่งพอมันดังเราก็มองเฮ้ยไอ้หนึ่งมึงหมุนดีๆสิไปเจอช่องนี้ไม่เอาเราดนตรีไทยเราไม่ฟังเออแต่เล่นกี่ทีมันก็เป็นเสียงดนตรีไทยเว้ยเฮ้ยคราวนี้มองเริ่มมองหน้ากันแล้วเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าปิดวิทยุนะหลังจากที่เราปิดวิทยุเสร็จปุ๊บไฟก็เริ่มไล่ดับจากท้ายดับมาเลยคือตอนนี้คือเรานั่งอยู่ท้ายเรือถูกปะโกงเขาจะนั่งบังคับเรืออยู่ด้านหน้าคือน้ำลายกันแล้วเฮ้ยจะเจออะไรอีกวะเนี่ยนี่เราก็ไม่ได้ไปไหนแล้วอยู่บนเรือเรานะคิดอยู่ในใจเอาไงเอากันมาก็มาเด้ไหนๆก็จะเจอที่สุดก็เจอมาเลยนะเอาจะยังไงก็อยากจะทำอะไรให้ดูก็ทำมาเลย
ครับรอดูอยู่เนี่ยตะโกนใส่กันเลยอ่ะเออยืนขึ้นด้วยความโมโหแล้วอ่ะแบบเจอมาตลอดทางเจอจนไม่รู้จะเจอนี่จะเจออีกเหรอคือแบบมันเหมือนกับสุดทนน่ะครับความรู้สึกสุดทนละก็ยืนขึ้นมาเลยยืนทุกคนยืนขึ้นมาบอกว่าอ้าวอยากจะแสดงอะไรก็แสดงมากูจะรอดูอยู่เนี่ยมาแล้วอยู่ๆไฟก็ค่อยไล่คือติดขึ้นมาแล้วปุ๊บแล้วติดขึ้นมาปุ๊บไอ้วิทยุที่เราปิดอ่ะมันเป็นเสียงดนตรีออกมาแล้วพอดนตรีออกมาเสร็จปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็มีเสียงผู้หญิงเย็นเดี๋ยวกูจะรำให้มึงดูโอ้ที่มาจากในวิทยุเหรอใช่แล้วเราก็ยืนก็มองแล้วก็มองไปที่ตรงปลายแพรแล้วสิ่งที่เราเห็นอะเฮ้ยมันเป็นคือเป็นวงเลยนะวงดนตรีไทยอะมาเป็นวงเลยเหรอพี่มาเป็นวงเลยเต็มวงเลยแล้วมีนางรำอะก็ค่อยรำอะเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยเลยครับใส่ชุดนางรำเนี่ยแหละเขารำรำจากคือเราเห็นอยู่ไกลๆก็คือเราเห็นไม่ชัดแต่เรารู้ว่ามีคนกำลังรำอยู่แล้วอยู่อ่ะไอ้เงาที่รำอ่ะมันก็ค่อยๆขยับเข้ามาไอ้วงที่เล่นอ่ะมันก็ขยับได้อ่ะวีแล้วแป๊บเดียวมันคือมันอยู่ห่างจากตัวพี่คือประมาณสักไม่เกิน10เมตรอ่ะแล้วไฟที่ติดคือตอนนั้นที่เขารำอ่ะเขาไม่ได้รำคนเดียววีมีกันตั้ง5คนนั่งรำหมอตรงด้านใช่มี5คนมี5คนแล้วด้านหลังของไอ้ที่ตรงกลางอ่ะมันเป็นคล้ายๆเป็นเฉลียงอ่ะเป็นตังแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากคือแต่งชุดแบบเต็มยศเลยนะครับสวยมากคือเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยก็คือยืนอึ้งกันเลยอ่ะยืนอึ้งแล้วเขาก็ลำเสร็จไอ้ที่ลำอยู่เนี่ยอยู่อ่ะนะสภาพของวงดนตรีตอนนี้มันกลายเป็นเสียงแบบเสียงคล้ายๆแบบออกเป็นเพลงงานศพแล้วอะคราวนี้ตัวสภาพที่ลำจากลำอยู่ตัวก็เริ่มเขียวแล้วคนที่นั่งอยู่บนเสลี่ยงบนตั้งอะก็อยู่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ลำมาอยู่ข้างหน้าก่อน5คนอะข้างหน้าคือนางลำแล้วเขาลำก็สองข้างลำแล้วก็ค่อยหมุนไอ้หมุนน่ะไม่เป็นไรครับไอ้หมุนน่ะไม่เป็นไรคือตัวมันหมุนแต่หัวมันไม่หมุนนึกภาพออกป่ะตัวหมุนแต่หัวมันไม่หมุนน่ะมันก็กลายเป็นว่ามันโอ้โหเราเห็นตรงนี้เรากองช่วยด้วยกองตะโกนกันลั่นเรือเลยอ่ะเขาก็ยังลำแล้วก็ค่อยๆกระเถิบเข้ามากูลำสวยไหมชอบไหมเดี๋ยวกูจะลำให้มึงดูทั้งคืนเชื่อไหมเรียกอยู่ตรงนั้นคือยืนนั่งอึ้งอยู่ตรงนั้นอ่ะเขาลำมาทั้งคืนอ่ะครับเรียกโกงโกงไม่ได้ยินนั่นคือนั่งตัวแข็งอยู่ตรงนั้นดูเขาลำอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเครือภาพก็ค่อยเปลี่ยนไปจนแบบดูไม่ได้มีอ่ะจนเหมือนกับว่าคือเราสติเราไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันเจ็บจนเกินจนพวกเราคืออันนี้คือจอดับไปเลยครับจอดับไปเลยสรุปยันเช้าเลยแล้วพอตอนเช้าอ่ะเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนทำพิธีอะไรบางอย่างเป็นเสียงที่เหมือนกับที่เราได้ยินน่ะเราก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาตอนนั้นเรือเทียบท่าแล้วแล้วพอพี่ตื่นขึ้นมาภาพที่ตรงหน้าเห็นน่ะมีคนใส่ชุดพราหมณ์ใส่ทำเครื่องอะไรทุกอย่างมีนางรำมีลำโหดีเต็มไปหมดเลยตรงลำเรือตื่นขึ้นมาร้อง
ผีหลอกเออเออตื่นเช้ามานี่ยังเจออีกเหรอใช่ไหมคือเราคือได้สติขึ้นมาแล้วมันยังเจออีกเหรอของก็ยังอยู่ก็สกิดเบาๆไม่ใช่ผีไม่ใช่ผีใจเย็นๆใจเย็นๆคือเขามองเขาก็คือเขามาทำพิธีพอหลังจากที่เขาทำพิธีเสร็จเนี่ยผมก็เดินลงไปนะแล้วก็บอกว่าให้มันมีไม้ท่อนสูงอยู่ท่อนหนึ่งที่ติดที่เป็นท่อนที่ถูกสั่งมาเป็นพิเศษทั้งหมด15ท่อนถ้าจำไม่ผิด15ท่อนซึ่งเป็นไม้สักทองทั้งหมดครับนะแล้วมีไม้สักต้นหนึ่งที่เป็นที่ใหญ่กว่าเพื่อนประมาณสักเกือบ3คนโอบอ่ะซึ่งมันใหญ่มากหลังจากที่ทำพิธีคือเขาทำพิธีแล้วก็เขาก็ค่อยเอารอกรอกลากขึ้นมาน่ะโอ้โหเป็นไม้ที่สวยอ่ะสวยมากๆเลยอ่ะนะก็เขาเริ่มเรียงขึ้นมีทหารมีอะไรมามีทหารแต่งตัวเหมือนกับพวกเนี่ยมหาดเล็กอ่ะเออมาเชิญอัญเชิญไม้ขึ้นอ่ะพร้อมกับพามอ่ะครับขึ้นไปอีกเรืออีกลำหนึ่งอ่ะนะแล้วก็ค่อยลากไปทั้งหมดอีก15ท่อนที่ลากออกไปแต่ต้องทำพิธีก่อนถึงจะเอาไม้เนี่ยชุดนี้ขึ้นมาได้หลังจากที่เอาไม้ชุดนี้ขึ้นมาเสร็จถามขงนี่มันอะไรขงก็บอกอ่ะเดี๋ยวขึ้นฟังให้เรียบร้อยเดี๋ยวขงเล่าให้ฟังเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังว่าทำไมพวกเราถึงเจอเหตุการณ์อย่างนี้ขงบอกว่าไม้ชุดนี้เป็นไม้ที่สั่งมาจากเฮวังเพื่อเอาไปซ่อมแซมที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็ทำพิธีขอมาแล้วก็เป็นเที่ยวของพวกเราเนี่ยที่จะต้องดำเนินเป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วเป็นเที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวของเจ้าแม่ตะเคียนโอ้ยแล้วก็บริวารของท่านทั้งหมดโอ้ยโอ้นั่นคือสิ่งที่เราต้องผ่านไม่ต้องแปลกใจหรอกเพราะเที่ยวพวกเองจะเจอเรื่องพวกนี้ครับลากมาตั้งแต่คุ้งแรกเลยดิใช่โอ้ยวียังแล้วจำลูกพวกลูกน้องที่เหลือได้ปะครับมันไม่ได้มีแค่พวกพี่ใช่ไหมเออพี่เล่าให้ฟังแล้วถามว่าลูกน้องไปไหนหมดไม่มีลูกน้องนั่นแหละลูกน้องท่านทั้งหมดเลยที่เราเห็นเฮ้ยเดี๋ยว พวกเด็กติดเรือจริงๆแล้วไม่มีสักคนเลยหรอมีแค่พี่ไอ้หนึ่งไอ้สองไอ้สามน้าใจแล้วก็กงแล้วเอ้าแล้วคนอื่นๆน่ะก็นี่ไงผีหรอผีหมดเลยอุ้ยอุ้ยขนุนเฮ้ยเดี๋ยวนะตั้งแต่คุ้งแรกมาเนี่ยพี่ฉากตั้งแต่ก่อนขึ้นเรือเลยมั้งคุ้งแรกใช่คุ้งแรกที่เป็นเรือจีนจมอยู่ใต้แม่น้ำคุ้งอังยี่เออคุ้งอังยี่โหคือจริงๆก่อนเจอคุ้งอังยี่นี่ลากแม่ตะเคียนมาตั้งแต่แรกแล้วเอาบริวารเข้ามาด้วยใช่โอ้ยแล้วก็ไม่มีใครบอกแล้วก็เป็นเรือลำสุดท้ายที่จะขนซุงนี้เข้าไปโอ้โหเฮ้ยนี่คือที่มาที่ไปทำไมเราถึงเจอทั้งหมด9คุ้งคือไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราลากซุงมาผ่านลำน้ำมา9คุ้งแวะเจอทุกคุ้งใช่เพราะเราไปลากสื่อมาด้วยอะดิโอ้โหแล้วสื่อไม่ใช่สื่อธรรมดาสิจนสุดท้ายอะเรื่องสุดท้ายคือพามเขาบอกว่ามาคุยกับเราแล้วบอกแม่เขาบอกขอบใจนะที่อยู่ดูโอ้โหแบบแล้วที่เรายิ่งแปลกใจก็คือที่สุดก็คือไอ้เราก็เอกใจอยู่ว่าไอ้คนอีกเกือบสิบคนอ่ะทำไมมันไม่ยอมขึ้นมาเลยครับมันก็คอยวนเวียนตุ๊กแจ๊กตุ๊กแจ๊กอยู่ตรงนั้นอ่ะแต่มันไม่ยอมขึ้นบ่งเลยครับ
พี่ขึ้นบกโอ้โหวะแล้วกลมก็ไม่บอกสักคำพี่ใจก็ไม่บอกสักคำไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อคุ้งอะไรเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวกับคุ้งแล้วอ่ะดิมันเป็นเรื่องเรื่องราวของว่าทำไมมันทำให้เราถึงได้พบได้เจอกับเหตุการณ์ตั้งแต่คุ้งแรกไหลมาเรื่อยๆเลยจนมาจบคุ้งที่9แล้วสุดท้ายปลายทางคือเรานั่นแหละไปลากแม่ตะเคียนมาด้วยใช่คือไม้ตะเคียนต้นนี้กงเล่าให้ฟังว่าไม่ได้ตัดมานะครับแต่คนในวังไปชี้มาชี้ให้จุดที่อยู่ตรงนี้ให้ขุดขึ้นมาอยู่ในดินใช่แล้วทั้งหมด15ต้นโหแล้วก็เอามาต่อกับแพรเราก็คือเหมือนกับถ้าเป็นพี่ก็คิดว่าเหมือนเอาโลงมาด้วย15โลงเราก็ไม่คิดว่าแม่จะมาออกดึกตอนท้ายที่ว่าจะถึงท่าอ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงผมตั้งชื่อให้แล้วได้แล้วรู้เลยและอันนี้คืออวสานเก้าคุ้งนะฮะปิดซีรีส์เก้าคุ้งด้วยชื่อสุดท้ายคือมาด้วยกันเก้าคุ้งผมว่าชื่อนี้แหละเหมาะคือไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้มาเจอไม่ได้คือเรื่องนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นตอนสรุปปิดจบของ9คุ้งนะฮะและเป็นตอนสุดท้ายของ9คุ้งคือในตอนที่9และประเด็นคือเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าพามาเจอผีนางรำหรืออะไรนะแต่ประเด็นคือผีนางรำอ่ะจะต้องมาเจออยู่แล้วในจุดสุดท้ายที่เราจะต้องดรอปไม้ลงถูกไหมพี่ใช่แต่ประเด็นน่ะมันอยู่ที่ตั้งแต่เริ่มต้นคุ้งแรกมาเลยก่อนจะมาเจอคุ้งอั้งยี่อีกอ่ะคือไปลากเอาแม่ตะเคียนมาด้วย15ต้นใช่โอ้ยอาสักน้อนะฮะแล้วนี่คุณจะทอดทิ้งแฟนๆ1เดือนจริงๆเหรอฮะคุณจะไปปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเองอยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ต้องหมอก็สั่งให้พักเออให้พิศักพักหน่อยนะฮะให้พิศักพักหน่อยแกอายุมากแล้วนะแกเดี๋ยวแกอยู่กับเราไม่นานเดี๋ยวแกเล่ากับเราไม่ต้องไม่ต้องยุไอ้เจ้าเล่ย์มั่งยุก็ไม่คืนนะฮะเฮ้ยพิศักวันนี้มันผิดฟิลไปหน่อยพี่วันนี้เราจะมานั่งเล่ากันเรื่องของคุณศักโรงไม้หนึ่งเรื่องแล้วมัน25นาทีอย่างเงี้ยไม่ใช่ป่ะพี่มันก็น่าจะใช่นะสปอยสักแบบเรื่องหนึ่งไหมสักนะหนึ่งสปอยสักหน่อยอะไรงั้นก็จะสปอยเรื่องของพายุเกดีกว่าพายุเกมาใช่เพราะตอนนั้นคือพายุเกน่าจะปีไหนพี่จำไม่ได้แล้วแหละมันนานแล้วแหละรายละเอียดตรงปีอาจจะไม่ได้เล่าให้ฟังเล่าถึงตอนว่าณพลน่ะขึ้นมาหาครับโทรบอกป้าพี่ว่าเขาเปิดเป็นโรงเรืออยู่ที่ภาคใต้ใช่ไหม เราก็ด้วยความหนึ่งเราไม่เคยไปภาคใต้ก็เลยอยากไปนะคนก็ให้ที่อยู่เราก็นั่งรถบขส.ไปกันเลยนะเรานั่งไปก็โอเคทอดถุยไปมีซาวเบาขึ้นตอนนั้นโอ้ซาวเบานี่แบบเป็นอะไรที่แบบวอล์กแมนโอ้โหเป็นอะไรที่ฟินมันโก้เก๋มันโก้เก๋ในสมัยนั้นใช่แล้วพอเราไปถึงที่ท่ารถเนี่ยนาคุณก็มารับไปเสร็จปุ๊บเข้าไปที่ตัวอำเภอตรงนี้ก่อนซึ่งเราจากตัวอำเภอเนี่ยต้องขึ้นเขาไปที่บางไม้ของเขานะซึ่งตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นทางภูเขาซึ่งเราอ่ะกำลังที่จะขึ้นไปดูไม้ตามที่ให้น้ำผลเขาสอนว่าเออนี่ไม้อะไรนะทางภาคใต้เป็นไม้ยางถ้าส่วนใหญ่นะอย่างนั้นอย่างนี้แต่เราที่เราขึ้นไปคือมันค่อนข้างบอกว่าน้ำผลบอกว่ามันมีหลายเจ้าที่ทำตรงนี้ตัดไม้บางทีมีพวกลักลอบแต่ของน้ำผลเนี่ยเขาคือได้สัมปทานได้ใบอนุญาตมาซึ่งหลังจากที่เราเข้าไปที่ตรงเรื่อยเนี่ย
สิ่งที่เราจะติดต่อกันได้ก็คือพวกวิทยุหรืออะไรแค่นั้นเองอุ้ยแล้วหลังจากที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับมีเหตุการณ์ของพายุจะเข้าใช่ไหมเราอยู่บนภูเขากำลังลำเลียงไม้ที่จะกลับเข้ามาที่ลงเลยในตัวอำเภอซึ่งหลังจากที่เรากำลังลินไม้คืออยู่ๆนะคือสภาพมันเหมือนลมมันสงบหมดทุกอย่างเลยนะสภาพในตอนนั้นมันคือที่ในอยู่ในหัวเลยฟ้ามันแดงนะแดงแบบแดงแป๊ดเลยอ่ะแล้วอยู่ๆอ่ะฝนก็เริ่มเทลมก็เริ่มมานั่นคือทำให้แบบทางที่เรากำลังเอาไม้เข้าอำเภอเนี่ยมันต้องผ่านสะพานใช่ไหมและด้วยลมเริ่มแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วอยู่ๆเราก็ได้ยินเสียงเหมือนกับเสียงน้ำไหลอ่ะแล้วมันเสียงนั้นน่ะมันตามตู่คล้ายๆมันตามตู่แล้วคนที่อยู่ข้างหลังก็มองเด็กรถน่ะก็มองบอกเฮียบอกนักพลน่ะว่าน้ำมาพอน้ำมาคือรถเราอ่ะผ่านมาได้คันหนึ่งแต่ไอ้รถซุ่มอีกคันหนึ่งอ่ะมันติดอยู่ตรงกลางสะพานมันไปไหนไม่ได้เพราะอะไรอ่ะคือด้วยความที่ว่าทรงที่หนักอ่ะแล้วสะพานเล็กอ่ะมันเป็นสะพานไม้อ่ะมันไม่ได้แบบเป็นสะพานที่แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันวิ่งมันก็โยกเยกอยู่แล้วอ่ะเข้าไม่ได้ด้วยความใช่แล้วข่าวที่มาน้ำมาไล่ตูดมาแล้วอ่ะใช่ไหมเพราะไล่ตูดก็คือต้องให้คนอ่ะทิ้งทั้งรถทิ้งทั้งไม้แล้วก็รีบวิ่งมาที่ตรงตัวสะพานพอมาเนี่ยวีพอข้ามมาได้เสร็จน่ะมีทั้งท่อนซุงทั้งอะไรเนี่ยมันตามตูดเรามาเลยอ่ะฟูหมายถึงยังไงพี่ป๋าหมายถึงว่าซุงมันไหลตามน้ำมาอย่างนี้หรอใช่โอ้ครับอันตรายแล้วก็แล้วท่านเนี้ยเสร็จเนี่ยก็คือเหมือนกับน้ำมันฝนเริ่มตกแรงน้ำก็เริ่มมาพอน้ำมันเริ่มมาเนี่ยคือด้วยความที่ว่าด้วยการตัดไม้เยอะด้วยอ่ะแล้วตัดไม้กองทิ้งไว้กันหลายๆเจ้าที่แบบลักลอบตัดอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ไม้เนี่ยพวกเนี้ยมันไม่มีดินมันไม่สามารถอุ้มน้ำได้เพราะต้นไม้โดนตัดทุกป่ะครับสภาพเนี่ยลองดูอ่ะภาพไอ้ตอนประมาณปีไหนฮะปี 3-5 หรือไงไม่แน่ใจตรงนั้นน่ะทำให้เราต้องรีบขับรถเข้าตัวอำเภอแล้วคันนี้ทางที่จะเข้าก็คือก็ดันโดนน้ำอ่ะตัดขาดทำให้เราต้องอพยพยกย้ายขึ้นไปบนบ้านของน้าพลบ้านน้าพลเนี่ยเป็นครึ่งไม้ครึ่งปูนใช่ไหมเราก็เลยคือมันออกไม่ได้แล้วก็เลยข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างถูกลำเลียงขึ้นไปข้างบนดาดฟ้าหมดเลยเพราะน้าพลบอกไม่แน่ว่าอาจจะท่วมถึงชั้นสองได้โดยจากสภาพที่ฝนตกโขวีเอาสโลงเอาสแลนเอาอะไรเอาเก๊งไปกลางคนประมาณเกือบ10คนอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วเชื่อไหมสิ่งที่เราเห็นน่ะตอนนั้นน่ะโอ้โหมันแบบเป็นน้ำไม่รู้มาจากไหนมหาศาลจริงๆแล้วมันพัดทุกอย่างอ่ะแบบผ่านหน้าบ้านน่ะเข้าตัวอำเภอผ่านหน้าบ้านน่ะคนไม่ทันก็โดนพัดไปกับน้ำก็มีรถโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบมันน่ากลัวน่ากลัวมากแล้วเราก็ต้องติดอยู่ตรงนั้นน่ะรอความช่วยเหลือจากทางภายนอกเข้ามาซึ่งหลังจากตรงนี้วีมันก็จะมีเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นเนี่ยแหละสปอยให้ฟังแบบเหมือนฟิลถ้าคุณผู้ชมฟังคิดไม่ออกว่ามันจะคล้ายๆกับอะไรบรรยากาศน่าจะประมาณไหนคิดถึงปีที่มันเกิดสึนามิอ่ะเหมือนปีที่เกิดสึนามิอ่ะแล้วในช่วงที่หน่วยกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือหรือว่ามีคนเข้าไปช่วยกู้ภัยณตรงนั้นเขาบอกว่าในช่วงที่กู้พื้นที่เข้าไปจัดแจงพื้นที่อ่ะมีเหตุการณ์หลอนๆเกิดขึ้นที่นั่นเยอะมากๆใช่นะฮะน่าจะคล้ายๆกันต่อหน้าต่อตาด้วยอืมนะนี่คืออันนี้คือเล่าแบบเกินๆเดี๋ยวไว้พักเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าพายุเคแบบเป็นรูปแบบให้ฟังเดี๋ยวนะเอาแบบเป็นน้ำจิ้มไปก่อน
ไม่ใช่ก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story